วัสดีครับผมซันนะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับ Haval H6 PHEV ครับรถปลั๊กอินไฮบริดที่จะมายกระดับมาตรฐานของรถปลั๊กอินไฮบริดในประเทศไทยเพราะรถคันนี้ครับสามารถขับไฟฟ้าล้วนๆเลยนะได้มากกว่า200กิโลเมตรเลยทีเดียว Whoa. จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับมาครับเรามาพูดถึงภายนอกของ Haval H6 PHEV ตัวนี้แบบเร็วๆกันนะครับเพราะว่าพี่หนาวอินเดปไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากดูก็กดลิงก์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไป walk through เร็วๆแล้วกันด้านหน้าครับถูกเปลี่ยนมาใหม่กระจังหน้าแบบ New Star Matic เรียบร้อยแล้วครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED ยังมีอยู่นะครับคันนี้ได้สีน้ำเงินสวยงามมากๆ Keyless มีมาให้ครับก็สามารถเปิดประตูได้แล้วก็สามารถล็อกรถได้นี่ทีนี้รถก็ล็อกเรียบร้อยนะครับด้านบนครับมีรูฟเรลมาให้สีเงินนะครับคันนี้ล้อขนาด19นิ้วครับเป็นลายเดียวกันกับที่อยู่ในตัวไฮบริดปกตินะครับด้านนี้ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับเป็นที่เติมน้ำมันส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นที่เติมไฟฟ้าคันนี้ชาร์จเป็นแบบได้ทั้ง AC ทั้ง DC เลยถ้าชาร์จแบบ DC นะครับชาร์จแค่35นาทีก็จะชาร์จจาก0ถึง80ได้เลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ด้านหลังครับคันนี้เป็นเทลเกตแบบไฟฟ้าและใส่มาให้แล้วครับแต่เปิดมาให้เรียบร้อยดูสิดึงได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูต่อข้างในกันไปมาเราเข้ามาอยู่ภายในนะครับของ Haval H6 PHEV แล้วนะครับสิ่งที่เด่นชัดๆเลยเนี่ยคือคันนี้เนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับหนังสีดำตัดกับสีครีมครีมขาวๆตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นทริมครับขอบเป็นสีคอปเปอร์มาให้รอบคันเลยก็ความจริงHaval H6 มันก็เด่นมาตั้งแต่ตัวไฮบริดแล้วล่ะที่เป็นตัวสีคอปเปอร์ตัวนี้นะครับตรงกลางครับตรงนี้เป็นเปียโนแบ็คมาให้ก็เชื่อว่าน่าจะมีรอยนิ้วมือเก็บรอยเก็บอะไรได้เยอะดีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตรงกลางที่เราใช้กันบ่อยๆด้วยนะเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้าก็หมุนเอานี่ครับแล้วก็กด P เบรกมือเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมาให้ครับคันนี้เป็น PHEV ก็มี One Pedal Driving ด้วยแต่ว่ามันจะต้องมาปรับในหน้าจอตรงนี้ตั้งค่ารถยนต์เสร็จปุ๊บเราก็มาตรงที่ขับรถนี่โหมดคันเร่งอัจฉริยะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมด One Pedal Driving จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยว่า E Pedal ก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยขับเหมือนรถไฟฟ้าเลยก็คือถอนคันเร่งปุ๊บรถก็จะชะลอจนถึงจุดหยุดดิ่งให้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็พอมันขับไปเนี่ยชิดคันหน้าปุ๊บรถมันก็จะมีอาการหน่วงความเร็วช่วยให้เราไม่ไปชนคันหน้าด้วยเวลาเราขับทางไกลๆนะซึ่งก็ดีเลยนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยก็มีมากมายแหละตัว Haval ก็เด่นเรื่องการมีระบบความปลอดภัยแน่นคันอยู่แล้วกระจกเป็นกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะครับดีเลยทีเดียวตัวซันรูฟก็มีมาให้พาโนรามิกซันรูฟเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงแบบ6ตำแหน่งนะครับซึ่งก็เสียงต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นด้านหลังก็เป็นพื้นที่ที่นั่งได้สบายเลยครับเพราะว่าขนาดตัวรถเนี่ยความยาวมันเกือบจะ5เมตรและ4เมตรกว่าๆมันก็ทำให้มีเล็กรูมมีเฮดรูมแบบเต็มที่มากๆคือคันนี้เขาบอกอยู่แล้วว่าเขาใหญ่ที่สุดในตลาดพอมานั่งปุ๊บมันก็ใหญ่จริงๆแล้วก็ทำให้การขับขี่มันสบายมากขึ้นเพราะว่าตัวรถมันใหญ่ตัวรถมันฐานล้อมันยาวปุ๊บทีนี้เวลาการลูดหลุมหรืออะไรเงี้ยมันก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเขาก็ปรับมาจากตัว Haval H6 ที่เป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับช่วงล่างก็ปรับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าน้ำหนักตัวรถก็เปลี่ยนนะครับเพราะมีแบตเตอรี่มาให้มาเราออกมาขับกันแล้วนะครับกับ Haval H6 PHEV คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับพ่วงมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่รวมกำลังกันแล้วเนี่ยได้แรงม้ามากถึง326แรงม้าและแรงบิดสูงสุดที่530นิวตันเมตรเป็นไงฮึบมันคือรถไฟฟ้าดีๆคันหนึ่งอ่ะคือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมาฟิลแก๊ปของระหว่างที่เทอร์โบแลกอ่ะคือกดไปปุ๊บรถจะพุ่งตัวออกไปได้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าในโหมด normal โหมดธรรมดามันจะถูกเซตมาให้ใช้งานแบบสมูทหน่อยคืออย่างเมื่อกี้เรากดไปมันจะมีจังหวะรอไม่ใช่รอรอบด้วยเหมือนจังหวะถูกเซตมาให้มันค่อยๆ ออกแบบนิ่มๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดการขี่เป็นสปอร์ตเนี่ยซึ่งคันนี้มีอยู่ทั้งหมด8โหมดนะก็คือธรรมดาสปอร์ตประหยัดแล้วก็สลิปเปอรี่ก็คือถนนลื่นซึ่งก็จะสามารถปรับได้อีกว่าจะขับเป็นแบบไฮบริดหรือว่าจะขับเป็นแบบไฟฟ้าก็
4คูณ2ก็รวมกันเป็น8อ่ะพอปรับไปเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเนี่ยจะมีเสียงรถแรงมาให้ปุ๊บเสร็จปุ๊บทีนี้มันจะออกมาได้เลยเร็วกว่าตอนอยู่โหมดธรรมดาก็แล้วแต่แหละคือถ้าสมมุติว่าคุณอยากขับแบบนุ่มนวลนุ่มสบายไปเรื่อยของคุณปกติทุกวันน่ะโหมดปกติธรรมดาดีแล้วเพราะว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยมันบ้าพลังมากๆดูดิร้อยครับโหมดสปอร์ตหาวาลให้โฉบ3 2 1ไปครับกดมิดครับโอ้โหเข้าโหมดสปอร์ตเป็นรถที่ขับสนุกมากแต่ก็น่าจะเปลืองน้ำมันเพราะว่ามันก็ติดเครื่องมาเพื่อเรียกกำลังแบบเต็มที่แบบสุดขั้วเนี่ยสมมติเราจะเร่งแซงนะครับกดไฟเลี้ยวกดปุ๊บมิดตีนเนี่ยมิดปุ๊บรถพร้อมออกเลยแต่ก็มีข้อสังเกตนะเวลาเราขับในโหมดสปอร์ตเนี่ยรถจะเกิดอาการหน้าดื้อหรือว่าจะเกิดอาการทอร์กสเตียร์ไปได้เยอะมากๆเพราะว่าแรงบิดมันอินสแตนต์มากๆแรงบิดมัน500เนี่ยพอกดไปปุ๊บถ้าอยู่กลางโค้งแล้วกดคันเร่งเยอะๆอ่ะมันจะเจออาการหน้าดื้อทันทีเพราะว่าหน้ามันยกลอยปุ๊บเนี่ยดูดิเนี่ยหน้ามันยกลอยปุ๊บทีเนี้ยหน้ามันก็จะดื้อไม่ยอมเข้าโค้งแต่ถ้าสมมุติเราเข้าปกติเนี่ยถอนเข้าไปในโค้งหน่อยหน้ามันจะจิกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงในการขับเจ้า H6 ตัวนี้นะกลับไปโหมดมาตรฐานฮะโหมดมาตรฐานเรียบร้อยเรื่องโหมดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้โอเคเลยคือถ้าอยู่ในโหมด EV เฉยๆเนี่ยสมมุติเราไปพลังงานไฟฟ้าตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วเรากดคันเร่งไปเนี่ยมันก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่เพราะมันเป็นมอเตอร์นะการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าทำได้ดีนะครับคันนี้แบตเตอรี่นะครับขนาด34กิโลวัตต์อาวเวอร์ซึ่งก็ใหญ่กว่าตัวที่เป็นตัวไฮบริดปกติที่1จุดกว่ากว่ากิโลวัตต์อาวเวอร์ก็ทำให้การปล่อยประจุปล่อยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทำได้ดีขึ้นถึงมันจะเป็นมอเตอร์ชุดที่มันคล้ายๆเดิมในเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างของคันนี้ด้านหน้าเป็น Magotan Strut นะครับด้านหลังเป็น Multilink ต้องบอกว่าคันนี้ถูกเซตมาให้เป็นรถบ้านเลยแหละเป็นรถครอบครัวที่คุณสามารถใช้งานได้ทุกวันนะครับขับออกต่างจังหวัดสบายมากๆขับในเมืองก็สบายเช่นกันเพราะว่าด้วยความยาวของฐานล้อเนี่ยมันทำให้เวลาเราขึ้นหลุมหรือว่าเข้าไปในหลุมอะไรเงี้ยมันจะนุ่มนวลมากขึ้นกว่าปกตินะในความเร็วต่ำนะครับเวลาถ้าสมมติคุณขึ้นลูกระนาดอะไรเงี้ยถ้าลูกระนาดมันคมๆมากๆมันจะมีอาการตึงๆอยู่นิดหน่อยซึ่งน้อยกว่าตัว H6 ที่เป็นไฮบริดปกติเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมีให้เห็นบ้างอันนี้เขาปรับมาแล้วแต่ถ้าสมมติในความเร็วสูงที่ขับไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราขับไปเรื่อยๆของเราเรื่อยๆแล้วพอเจอหลุมหรือว่าเจออะไรเงี้ยคันนี้สามารถเก็บได้ค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวถ้าในความเร็วที่มันไม่ได้เวอร์เกินนะครับมันก็ค่อนข้างนิ่งเลยแหละแต่ว่าถ้าคุณไปสาดมันคุณไปซัดมันคุณไปเล่นกับมันหนักๆเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเกิดอาการแบบเอ็นไปเอ็นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราจะรู้สึกได้เวลาเราหักพวงมาลัยเข้าไปเราจะต้องรู้สึกเหมือนดึงน้ำหนักของรถเข้าไปในโค้งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงล่างเนี่ยเราขึ้นลอยต่อสะพานนะครับค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวคันนี้ยางก็เป็นยาง Goodyear นะครับแก้มค่อนข้างหนาเลยล่ะขอบ19ก็อาจจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับในการที่ทำให้รถคันนี้มันค่อนข้างนุ่มนวลนุ่มสบายอย่างที่บอกเลยครับคันนี้เก็บลอนหลุมได้ดีมากๆนี่เราอยู่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับก็รถบรรทุกก็ขับเยอะถนนก็ค่อนข้างแย่พอสมควรแต่ว่าเราแทบจะรู้สึกถึงพื้นถนนเนี่ยน้อยมากๆอ่ะเนี่ยลงไปปึ๊บเนี่ยเก็บได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับเนี่ยอันนี้หลุมหนักๆเลยลองเข้าไปครับ80 90เนี่ยปึ๊บๆๆๆๆๆเนี่ยนิ่งเลยนิ่งมากเข้าโค้งด้วยพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะก็สามารถปรับได้จากโหมดข้างในนี้เนี่ยตรงนี้โหมดของพวงมาลัยนะครับก็มีเบาสบายแล้วก็สปอร์ตจากที่ลองขับมาเนี่ยผมชอบสปอร์ตสุดเพราะว่าสบายเนี่ยมันก็สบายกันเกินไปคือมันทำให้พวงมาลัยเนี่ยมันค่อนข้างไวคือพวงมาลัยของรถคันนี้มันออกแนวเซตออกมาค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆเนี่ยรถจะสามารถขยับได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าพอมันเป็นน้ำหนักของพวงมาลัยที่มันเบาอ่ะมันจะมีอาการวงๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอสปอร์ตปุ๊บพวงมาลัยมีน้ำหนักมากขึ้นก็ขับได้ดีขึ้นนะครับทริคของคันนี้คือนี่จริงๆโห
โอ้มอเตอร์ไฟฟ้าขับได้ดีมากแล้วก็เรื่องการขับขี่เนี่ยเราลองกันมานะวันนี้ขับมาแล้ว 122.2 กิโลเมตรและระยะทางเหลือได้อีก88กิโลแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราติดเครื่องใช้โหมดสปอร์ตชาร์จมันเข้าไปแป๊บนึงอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ลองดูว่าโหมดสปอร์ตเป็นยังไงนะก็จากที่ลองใช้มาตอนเช้านะครับเราขับ EV มาตลอดทางเลยขับมาประมาณ50กิโลรถบอกว่าขับได้อีก100กิโลก็ตามที่สื่อหลายๆท่านบอกกันแหละว่าโอเคคันนี้เนี่ยตาม NEDC เนี่ยมันบอกว่าได้201กิโลเมตรแต่ว่าขับจริงๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ140 150 160ประมาณนี้ถ้าคุณใช้แบบ EV เต็มๆเพียวๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างนอกแหละความเจ๋งของคันนี้คือมันสามารถชาร์จแบบ DC ความเจ๋งของการเป็น DC คือมันไวมากมันมีรถ Plug In Hybrid ที่เป็น DC ชาร์จเนี่ยมันน้อยมากๆในราคาแบบนี้ก็แทบไม่มีเลยด้วยซ้ำชาร์จแบบ0ถึง80ภายในครึ่งชั่วโมงมันก็ค่อนข้างเร็วก็ค่อนข้างใช้งานได้ใช้งานได้จริงเรื่องเบรกครับเบรกของคันนี้เนี่ยมันก็เป็นเบรกไฟฟ้าแหละเพราะว่ามันเป็นรถ Plug In Hybrid เป็นรถไฮบริดนะเป็นเบรกที่แปลกๆนิดหน่อยคือถ้าคุณขับรถสันดาปมาแล้วมาขับรถ EV หรือรถ PHEV หรือรถไฮบริดเนี่ยคุณก็ต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงคือมันจะมีอาการสู้ๆเท้าหรือว่ามันจะมีอาการไม่จับบ้างแปลกๆบ้างแต่ก็ถ้าชินแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าคันนี้มี One Pedal Driving ด้วยก็สามารถใช้งานแบบ One Pedal ได้ใช้งานแบบ One Pedal ได้ด้วยนั่นเองไม่รู้ท่านผู้ชมได้ยินมั้ยวะจะได้ยินเสียงวู้ยป่ะเหมือนได้ยินเขาคุยกันมานะว่าไอ้เสียงนี้มันคือเสียงสังเคราะห์ที่ทำขึ้นมาให้รู้ว่าเออรถคันนี้เนี่ยมันขับอยู่เพราะว่าพอเป็นรถที่สามารถขับได้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะมันก็จะน่ากลัวไปสำหรับคนที่เดินเท้าเดินถนนนะครับเนี่ยคือความสนุกของรถที่เป็นไฟฟ้าดีอ่ะออกตัวไปเนี่ยโคตรสนุกเลยแต่คุณต้องเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อกี้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะเราจะรู้สึกได้เลยครับว่ารถเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้ามันจะมี2สปีดสปีดแรกอยู่ถึงช่วงประมาณ80 90อะไรเงี้ยแล้วพอถึง90ปุ๊บรถมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะโดดไปสปีด2สปีด2เนี่ยจะมันกว่าเดิมอีกคือมันจะมาเร็วมากๆก็ถ้าคุณมาขับคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้าของรถคันนี้มันมี2สปีดให้ใช้นะครับก็ดีเลยเหมือนกันมันก็เอาไว้สำหรับความเร็วต่ำชุดนึงแล้วก็ความเร็วสูงชุดนึงนะครับพอกดไปเนี่ยรถจะให้มาประมาณ 50% จนถึงความเร็วประมาณ 80-90 แล้วมันจะไปเพิ่มกว่านั้นดูนะปุ๊บกดมิดครับนี่นี่อยู่ประมาณ 50% ปุ๊บเนี่ยเกียร์2ปุ๊บมันก็จะไปต่อมอเตอร์เนี่ยความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ประมาณ 140-150 ประมาณนี้แต่ก็คุณต้องเบากับคันเร่งมากๆนะเพราะว่าถ้าคุณกดเยอะหน่อยเนี่ยในช่วงความเร็วประมาณนั้นเนี่ยมันจะรีบตัดเครื่องยนต์มาช่วยทันทีเลยลงหลุมครับลงหลุมครับลงหลุมครับผ่านชอบช่วงล่างนี้มากเทียบกับ MG HSP HEV ครับน่าจะเป็นคู่แข่งที่ตรงที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าเป็นรถจีนนะครับแล้วก็เป็น Plug In Hybrid เหมือนกันก็ให้อาการที่คล้ายๆกันในบางจุดนะครับก็คือภายในเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันคือความดูดีดูหรูนะเรื่องการขับขี่เนี่ยก็จะมีความบ้าพลังคล้ายๆกันแต่ว่าอาการของการส่งกำลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคืออย่าง PHEV เนี่ยพอเรากด0ถึง100เนี่ยกดไปปุ๊บมันจะมีจังหวะของเกียร์ไอ้10สปีดอะไรของเขาเนี่ยที่มันจะตัดแปลกๆคือมันอยู่ดีๆมันจะอื้อแล้วก็อื้อมันจะอาการงงๆนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยอาการมันจะเหมือนรถปกติมากขึ้นแต่ก็พอมอเตอร์เป็น2สปีดนะครับมันจะมีอาการฮอปนิดหน่อยเพราะว่าพอเรากดเต็มที่เนี่ยหน้าจะยกพอหน้ายกปุ๊บเนี่ยล้อหน้ามันจะเกิดอาการสลิปเกิดอาการฟรีเลยเพราะว่าตอนเราทํา0ถึง100เนี่ยมันฟรีตอนความเร็วประมาณ60 50เงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่ามันมีอาการทอร์คสเตียร์ด้วยคือพวงมาลัยมันจะดื้อดึงไปอีกทางเลยเราก็ต้องจับพวงมาลัยให้แน่นๆไว้นั่นเองนะครับเรื่องการเก็บเสียงล่ะเป็นยังไงจากวันนี้ที่ขับมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เก็บเสียงโอเคอยู่ในเกณฑ์แค่โอเคแหละผมว่าเสียงยางมันเข้ามาค่อนข้างเยอะเวลาขับในความเร็วนะครับแต่ถ้าในความเร็วต่ำเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไอ้เนี่ยไม่รู้เสียงพัดลมหรือว่าเสียงสังเคราะห์หรืออะไรก็ตามเนี่ยพอความเร็วประมาณ20 30เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วเนี่ยช่วงความเร็วประมาณเนี้ยความเร็วในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างเงียบเลยแหละรถบรรทุกอยู่ข้างๆเรานะครับเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยเนี่ยสมมุติเราเปิดเนี่ยมันก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าเสียงลมเสียงยางในความเร็วที่เกิน120ไปแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างดังเลยแหละมาครับเรื่องราคาเนี่ยคันนี้เนี่ยก็ทำออกมาของเต็มๆแบบนี้เลยนะ
เทียบกับ MG HS PHEV เนี่ยก็แพงกว่าเขาแต่ก็ได้ขนาดที่ใหญ่กว่าได้ออปชันที่ดูจะแน่นกว่าแล้วก็ได้ช่วงล่างที่ผมมองว่าสำหรับผมนะนั่งสบายกว่าแต่ว่าความสนุกอาจจะหนีไปหา MG นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นผมก็รู้สึกว่าถ้ารถทรงนี้อ่ะผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอามาขับให้มันสนุกสนานอะไรมากมายอยู่แล้วก็ขับแบบสบายๆมากกว่านะครับแล้วก็ไปขับมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า Haval H6 PHEV คันนี้นะครับเครื่อง 1.5 เทอร์โบบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้า326แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรก็ต้องบอกว่าเป็นรถ SUV ที่ขับค่อนข้างสนุกเลยแหละคือพละกำลังเนี่ยมาได้แบบทันใจมากไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำหรือความเร็วสูงด้วยเกียร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่มี2สปีดมีให้สำหรับความเร็วต่ำชุดนึงแล้วก็มีความเร็วสูงชุดนึงก็ทำให้การขับขี่รถคันนี้สนุกมากยิ่งขึ้นสามารถกดออกไปได้แบบทันใจทันเท้ามากๆนะครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างอย่างที่บอกเลยขับดีมากๆขับนุ่มนวลมากๆคือถ้าคุณต้องการหารถ SUV ครอบครัวที่นุ่มนวลมากๆคันนึงคันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาครับวันนี้เรายังไม่รู้นะว่าราคาเป็นอย่างไรราคาเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ดูนะครับว่าราคาตรงใจกับคุณหรือเปล่าถ้าตรงใจก็มาลองขับได้และนั่นคือทั้งหมดครับของการทดสอบเจ้า Haval H6 PHEV นะครับก็ถ้าใช่ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคาร์ไซต์ทีมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้คาร์ไซต์ทีมนะครับไปรีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์บอกคาร์ไซต์ทีมด้านล่างได้นะครับวันนี้มาเป็นพิธีกรภาคสนามกันอีกคลิปนึงรอดูว่าจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่หรือว่าจะไปแจมกับพี่หนาวอีกทีเมื่อไหร่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ Great Wall Motor ประเทศไทยนะครับที่ให้คาร์ไซต์ทีมมาทดสอบเจ้า Haval H6 PHEV คันนี้เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆและขับมันมากๆและนุ่มสบายมากๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันครับ